เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นเดือดร้อนระอุสะเทือนบ้านกกอกเลยทีเดียวนะครับเมื่อล่าสุดทางด้านของนางสาวิตรีวงศรีชานะครับหรือว่าแม่ของน้องชมพู่ได้ออกมาไลฟ์สดปล่อยโฮทั้งน้ำตานะครับหลังจากที่เธอนั้นได้ประกาศว่าเธอได้แยกทางกับสามีนะครับหรือว่านายอนามัยวงศรีชาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเธอนั้นนะครับได้เผยถึงสาเหตุการประกาศเลิกฟ้าผ่าในครั้งนี้นะครับด้วยว่าเธอนะครับเจอสามีนะครับนอกใจนะครับพร้อมกับสามีนั้นได้ไปนอนกับคนอื่นนะครับโดยเธอนั้นกับสามีก็ได้แยกกันอยู่สักพักแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้หย่าขาดกันแต่อย่างใดกระทั่งล่าสุดนี้นะครับทางด้านของน้าแต่หรือว่าน้าของน้องชมพู่นะครับซึ่งเป็นพี่ชายของนางสาวิตรีวงศรีชานะครับได้ออกมาไลฟ์สดนะครับเรื่องจากตนเองนั้นทนไม่ไหวนะครับสวนกลับแรงทางด้านของแม่น้องชมพู่หลังจากที่เลิกกับสามีนะครับจนเจ้าตัวนั้นถึงกับลั่นว่าหัดโทษตัวเองบ้างผู้ชายไม่ใช่ขี้ข้างานนี้เรื่องราวดังกล่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับโดยเมื่อวันที่24มกราคม2567ที่ผ่านมานะครับทางด้านของแม่น้องชมพู่นะครับหรือว่านางสาวิตรีวงศรีชาเธอได้ออกมาไลฟ์สดทั้งน้ำตานะครับผ่านช่อง YouTube ของตนเองเล่าความอัดอั้นตันใจทั้งหมดนะครับพร้อมกับตอบคำถามต่างๆกับคนในช่องเรื่องที่เธอนะครับเจอสามีนอกใจไปนอนกับคนอื่นรวมทั้งเอาผู้หญิงนะครับมานอนในบ้านโดยเธอนะครับได้บอกว่าเธอใจเย็นมากเป็นปีแล้วตอนนี้ตนเองก็ขายของทุกวันทำงานอยู่คนเดียวส่วนสามีนะไม่ทำอะไรตอนนี้เธอก็ได้แยกกันอยู่กับสามีสักพักแล้วแต่ว่ายังไม่ได้หย่าขาดกันแต่อย่างใดซึ่งทางด้านของพ่อน้องชมพู่นะครับก็ได้ออกมาขอโทษนะครับพร้อมกับขอโอกาสแก้ไขปรับปรุงตัวและก็ยอมรับผิดทุกอย่างนะครับแล้วก็ยอมรับว่าตนเองนั้นนอกใจจริงเรื่องนี้ตนเองผิดอยู่คนเดียวไม่เกี่ยวกับแม่น้องชมพู่หากเป็นไปได้ก็อยากปรับปรุงตัวใหม่ยืนยันว่ายังรักแม่น้องชมพู่แล้วก็น้องสดิ้งเหมือนเดิมย้ำว่าแม่น้องชมพู่นั้นไม่ได้นอกใจเพราะเรื่องทั้งหมดนั้นเกิดจากตนเองอารมณ์มันพาไปอยากจะขอโทษแล้วก็ขอโอกาสเป็นครั้งสุดท้ายกระทั่งล่าสุดนะครับเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นเดือดอีกครั้งเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่น้าแต่นะครับหรือว่าน้าของน้องชมพู่ซึ่งเป็นน้องชายของนางสาวสาวิตรีวงศรีชานะครับได้ออกมาไลฟ์สดฟาดกลับทางด้านของพี่สาวนะครับบอกว่าหัดโทษตัวเองบ้างโดยน้าแต่นะครับได้บอกในไลฟ์สดว่าดีเหมือนกันที่เขาออกมาไลฟ์สดอย่างนั้นอย่าหาว่าผมเสือกเลยนะในส่วนเรื่องของพวกนั้นเราจะไม่ยุ่งแต่ทุกครั้งเขาชอบพูดว่าน้องไม่ดีน้าตายไม่ดีตายายมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้อยากบอกให้นะพี่ต้องจำไว้พี่เคยโทษตัวเองบ้างไหมมีแต่โทษน้องๆไม่ดีน้องมาหาผลประโยชน์ตายายรักลูกไม่เท่ากันพี่คิดไปเองอิจฉาริษยาน้องๆเขาเข้าไปช่วยก็หาว่าหาผลประโยชน์พอเขาออกมาก็หาว่าเขาไม่ดีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มาตลอดลองโทษตัวเองบ้างรู้ว่าสักวันพี่ต้องออกมาพร่ำเพ้ออย่างนี้แต่ผมจะไม่ยุ่งกับเรื่องของครอบครัวพี่แต่สุดท้ายก็มาโบยว่าน้องๆยายโน่นนั่นนี่เริ่มเกี้ยวกาดต้องให้สดิ้งขึ้นไปอยู่บ้านไม่มีผมเคยบอกแล้วว่าเรื่องของเราเคลียร์ไปทีละอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนี้คือพี่ไม่เคยมองเลยพี่สาวคนนี้ไม่เคยมองว่าตัวเองผิดใครไม่ยอมอยู่ใต้อานัตเมื่อไหร่จะไม่ยอมทันทีเหมือนที่น้าแต่โดนไม่พอใจกูฟ้องกูแจ้งความแต่พี่สาวคนโตไม่เขาคงมองว่าผมเป็นน้องอยู่จะเกลียดจะชังอะไรก็ช่างชอบเอาแต่ใจผมไม่ได้เข้าข้างใครแต่ผู้ชายไม่ใช่ขี้ข้าผมเคยบอกอยู่หลายครั้งคนหนึ่งชอบบังคับผู้ชายไม่ได้ดั่งใจก็มาร้องไห้เรื่องพวกนี้ต้องไปคุยกันต่างหากไม่ควรเอามาพูดในโลกออนไลน์คนในครอบครัวเขารู้หมดอยู่แล้วอยากบอกพี่ต้องโทษตัวเองเสียบ้างที่มันเป็นแบบนี้ไม่ได้พูดเข้าข้างใครแต่อย่ามาโวยว่าคนอื่น